จากตำนานหนึ่งในเรือผีที่เฮี้ยนที่สุดของโลกที่สร้างมาจากเรื่องจริงของเรือ The Queen Mary ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Time Magazine ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดในโลกผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานมาเกือบ100ปีซึ่งในปัจจุบันได้แปลสภาพไปเป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์กลายเป็นโรงแรมสำหรับคนที่อยากมาท้าพิสูจน์ซึ่งทุกตารางเมตรบนเรือแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความน่ากลัวเต็มไปด้วยความสยองที่ยังไม่ถูกปลดระวางซึ่งในวันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักตำนานความเฮี้ยนของเรือลำนี้ก่อนจะไปร่วมล่องความหลอนพร้อมกันในภาพยนตร์ The Queen Mary เรือผีปีศาจ21กันยายนนี้ค่ะเรือ The Queen Mary เป็นเรือที่มีอายุเกือบ100ปีเปิดให้บริการในฐานะเรือสำราญรับส่งผู้โดยสารข้ามมหาสมุทรตั้งแต่ปีค.ศ. 1936ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเปิดเป็นโรงแรมไว้รองรับนักท่องเที่ยวเทียบท่าอยู่ที่ลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเรือ The Queen Mary มีความยาวประมาณ310เมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไททานิคเป็นหนึ่งในเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยสร้างในขณะนั้นค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรือลำนี้ได้ถูกแปลงสภาพไปเป็นเรือสำหรับขนส่งกองกำลังทหารออกรบโดยมีการทาสีเทาทั่วทั้งลำและเปลี่ยนชื่อไปเป็นเกรย์โกสต์โดยในปี1943เรือลำนี้ได้บรรทุกทหารและลูกเรือในครั้งเดียวกว่า 15,000 คนทุบสถิติการบรรทุกผู้โดยสารในครั้งเดียวที่มากที่สุดในโลกค่ะในปี1942เรือ The Queen Mary เคยเกิดอุบัติเหตุชนกับเรือสัมพันธมิตรซึ่งทำให้เรือดังกล่าวอับปางจมลงสู่ทะเลและมีผู้เสียชีวิตบนเรือลำนั้นกว่า340คนค่ะหลังจากสงครามสงบ The Queen Mary ก็กลับสภาพมาเป็นเรือสำราญเปิดให้บริการอีกครั้งในปี1947และถูกปลดระวางในปี1967ค่ะว่ากันว่าเคยมีคนเสียชีวิตบนเรือ The Queen Mary อย่างน้อย49ศพค่ะนิตยสาร Time Magazineเคยรวบรวมลิสต์ของสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดในโลกซึ่งเรือ The Queen Mary คือหนึ่งในนั้นค่ะและเคยมีการทำพิธีปัดเป่าวิญญาณบนเรือ The Queen Mary ไปแล้วกว่า58ครั้งค่ะด้วยความที่เรือ The Queen Mary ผ่านประวัติการใช้งานมาอย่างโชคชนจึงไม่แปลกที่มักจะมีเรื่องเล่าชวนขนลุกให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆซึ่งเรื่องที่มักจะถูกเล่ากันบ่อยๆคือเรื่องวิญญาณของเด็กที่สระน้ำชั้นเฟิร์สคลาสวิญญาณของผู้หญิงชุดขาววิญญาณของกะลาสีเรือหรือวิญญาณของชายร่างสูงใหญ่ที่สวีทของชั้นเฟิร์สคลาสค่ะจุดที่ว่ากันว่าเฮี้ยนที่สุดบนเรือและเคยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นเหตุฆาตกรรมสุดโหดในปี1960โดยในปัจจุบันห้อง B340 ได้ปิดให้บริการลงอย่างถาวรซึ่งก็มีเรื่องเล่าของคนที่เคยเข้าไปพักว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงหอยหวนดังขึ้นภายในห้องแห่งนี้ค่ะสถานที่ที่ว่ากันว่ามีคนพบเห็นวิญญาณมากที่สุดก็คือสระน้ำชั้นเฟิร์สคลาสบางก็ว่าเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงบางก็ว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงชุดขาวออกมาปรากฏตัวให้ได้เห็นกันบ่อยๆค่ะเตรียมพิสูจน์ความสยองของตำนานหมดใหม่เมื่อความหลอนยังถูกคุมขังและความเฮี้ยนยังคงสิงสู่ The Queen Mary หรือผีปีศาจ21กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ